สาวน้อยหน้าตาน่ารักไว้ผมมาไม่ใช่ใครที่ไหนค่ะน้องแพรณัฐธิดานักแสดงเด็กในดวงใจใครหลายคนจนวันนี้น้องแพรโตเป็นสาวแล้วแถมสวยน่ารักไม่มีเปลี่ยนที่สำคัญตอนนี้น้องเป็นบัณฑิตแล้วด้วยนะคะมากมากค่ะคือแบบเพราะด้วยความแพรเรียนสถาปัตย์ก็จะอดหลับอดนอนมายิ่งปีสุดท้ายนี่คือแทบไม่ได้นอนเลยค่ะก็พอจบมาได้ก็รู้สึกดีใจแม่ดีใจแล้วคือว่าหลายคนนะยังแบบจำน้องแพรได้แล้วก็ยังคิดถึงน้องแพรตอนที่เล่นละครย้อนไปตอนนั้นน้องแพรกี่ขวบโอ้ตอนนั้นแพรเล่นประมาณ7ขวบค่ะ7ขวบแล้วก็ยาวจนมาถึงประมาณ12แล้วก็หยุดหายไปนานพอสมควรเลยใช่ค่ะช่วงที่หายไปเอาอย่างนี้ดีกว่าช่วงที่หายไปเราแบบคิดถึงไหมคิดถึงแฟนๆคิดถึงงานแสดงอะไรคิดถึงนะคะคือคิดถึงตลอดคืออยากจะกลับมาแต่ว่าตอนนั้นเนี่ยคือเหมือนครอบครัวให้โฟกัสตอนอยู่ม.ปลายใช่ค่ะให้โฟกัสไปก่อนแล้วก็เหมือนช่วงตอนนั้นเป็นวัยก้ำกึ่งด้วยงานก็ไม่ได้เยอะมากแล้วก็เลยโอเคงั้นเราหันไปเรื่องเรียนก่อนดีกว่าแต่ว่าคือเราก็ยังคิดอยู่ตลอดว่าเฮ้ยเรายังจะกลับมานะใช่แต่ก็ยังแอบระวังว่าแบบเอ้ยแฟนๆจะลืมหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะพอจบแล้วเนี่ยเราจะเดินหน้างานแสดงเต็มที่เลยไหมใช่ค่ะตอนนี้ก็เดินเต็มที่เลยตอนนี้ก็คือถ่ายละครหรือว่าถ้ามีซีรีส์หรืออะไรอย่างงี้ก็คือรับเต็มที่หมด wow. ทำงาน7วัน ตอนนี้7วันแล้วเหรอ ก็มีบางอาทิตย์พักบ้างค่ะ okay. ตอนนี้มีผลงานอะไรให้แฟนๆได้เริ่มติดตามบ้างค่ะก็ตอนนี้ฝากก่อนเลยเรื่องละครยุทธการสลัดนอนะคะเป็นมาริยาก็อยากให้ทุกคนได้เห็นแบบบทบาทใหม่ๆในตัวแพรบ้าง okay. เพราะจะเห็นแต่ตอนเด็กๆค่ะแล้วก็จะมีเป็นแบบว่าซีรีส์อะไรพวกนี้ค่ะแล้วรู้สึกไงที่มีคนแบบชมไงว่าเอ้ยน้องแพรแบบน่ารักมาตั้งแต่เด็กโตมาก็คือสวยแบบเหมือนเดิมเลยแล้วก็ดีใจค่ะดีใจที่ทุกคนแบบชมว่าเอ้ยตอนเด็กน่ารักโตขึ้นมาสวยเราก็จะหวั่นใจว่าตอนเด็กน่ารักแล้วเขาจะหยุดหรือเปล่าว่าตอนโตเอ๊ะตอนเอ๊ะไม่น่าโตอะไรอย่างงี้ป่ะยังไงก็ติดตามผลงานน้องแพรเป็นกำลังใจให้น้องแพรเพราะน้องแพรคัมแบ็กมาแล้วหลังจากห่างหายไปนานนะคะวันนี้ขอบคุณน้องแพรมากค่ะ